วัสดีค่ะพบกับโดนัทณัฐยาแซ่ลิ้มแล้ววันนี้นะคะโดนัทจะมาแนะนำหนึ่งสิ่งดีๆเพื่อสังคมให้กับคุณผู้ชมในรายการ Good News ค่ะเมื่อเร็วๆนี้ค่ะทางโรงเรียนนานาชาติ The Regent กรุงเทพพระราม9ได้จัดโครงการวันภาษาไทยและวรรณกรรมภาควิชาภาษาไทยระดับมัธยมพร้อมด้วยกิจกรรมเสวนาภาษาวรรณกรรมค่ะซึ่งเป็นที่น่าประทับใจให้กับเด็กๆนักเรียนเป็นอย่างมากเลยนะคะที่มีศิลปินแห่งชาติและก็วีซีไรท์ชื่อดังถึง3ท่านมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยค่ะกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้นะคะก็มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนนานาชาติรีเจนต์ตลอดจนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆและผู้ปกครองเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งซึ่งมีกลุ่มนักเรียนวิชาภาษาไทยได้มอบบทกวีอันไพเราะที่ชื่อว่าร้อยใจให้ศิลปินตลอดภาพวาดสีอะคริลิกและช่อดอกไม้มอบให้แก่ศิลปินทั้ง3ท่านโดยได้เรียนเชิญศิลปินแห่งชาติและกวีซีไรท์3ท่านคือท่านอาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย์ท่านอาจารย์ศิราโคมฉายท่านอาจารย์เรวัตพันธ์พิพัฒน์มาร่วมสร้างพลังการอ่านและพลังความคิดจุดเริ่มต้นของการเป็นนักเขียนที่เก่งและร่วมแบ่งปันประสบการณ์รวมไปถึงสร้างแรงบันดาลใจจากวรรณกรรมด้วยค่ะและสำหรับ Good News 1สิ่งดีๆเพื่อสังคมในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมกันได้นะคะวันนี้ตัวนัทขอตัวลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ